รวมความสนุกละครทุกอรรถรสตลอดปี2566ช่อง7 HD มอบให้ผู้ชมสุดประทับใจรวมความสนุกตลอดปี2566ช่อง7 HD ส่งละครน้ำดีสนุกครบรถแฟนละครรับชมแบบจัดเต็มระลึกความประทับใจส่งท้ายละครปีเก่าต้อนรับละครในปีใหม่2567บู้เดือดสนุกทัดใจแฟนละครเรียกว่าละครแนวบู้แอคชั่นช่อง7 HD ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครในปี2566นี้มีให้ชมหลากหลายเปิดประเดิมรับต้นปีขวางทางปืนก็ทำสถิติเรตติ้งตอนจบสูงสุดของช่อง7 HD ฟาดเรตติ้ง 15 บวกทั่วประเทศคว้ามง 6.3 โดยคู่พระนางหลุยเฮสและการ์ตูนณัฐชาบอกเลยเคมีนักบู๊ของทั้งคู่เข้ากันสุดๆถัดมาเรื่องเพลิงใครจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยเอสกันตพงกับปูเป้เกษรินทร์คว้าแชมป์ละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดไตรมาสแรกของช่อง7 HD ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 และตลอดระยะเวลาออกอากาศก็ได้รับเสียงชื่นชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นละครน้ำดีบทสะท้อนสังคมส่วนละครแอคชั่นสุดมันที่มีเรตติ้งแรงต่อเนื่องเรื่องแคน2แผ่นดินนำแสดงโดยโอ๊ตชาคริตและฤทธิ์วิชยพงศ์ประกบสองนางเอกมะเหมี่ยวพรชดาและพลอยรันดาภาจากฝีมือผู้กำกับระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรนอกจากจะได้เรตติ้งตอนจบสวยงาม 15 บวกทั่วประเทศ 5.1 ยังทำสถิติเป็นละครเรื่องที่2ของปีที่ได้เรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดของปีด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 เช่นเดียวกับเพลิงใครขณะที่ละครแอคชั่นดราม่าสุดเดือดกล้าผาเหล็กอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้เอกรังสิโรจน์นั่งแท่นกำกับการแสดงพ่วงตำแหน่งเจ้าของบทประพันธ์มีบูมกิตก้องและฮาน่าลีวิสเป็นนักแสดงนำก็ทำสถิติละครเรตติ้งตอนจบสูงสุดเป็นเรื่องที่2ของปีลาจอด้วยเรตติ้งสุดพีค 15 บวกทั่วประเทศได้ 6.3 เช่นเดียวกับขวางทางปืนรักสุดฟินอินสนานจอยอินเลิฟตั้งแต่ต้นปีด้วยละครรักอารมณ์ดีแนวโรแมนติกคอมเมดี้ฮักหลายไมล์เลดี้ของค่ายมงคลดีโปรดักชั่นกับการโคจรมาพบกันของยูโรยศวรรษและพระพายรมิดากำกับการแสดงโดยผู้จัดคนเก่งเติ้ลตะวันสร้างความสนุกผสมผสานกับความน่ารักของพระนางสร้างเคมีใหม่ได้เข้ากันสุดๆต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกข้ามภพเพตรานฤมิตรจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่มีกระแสฮือฮาเสียงตอบรับที่ดีทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่เปิดโผตัวละครยิ่งพอภาพฟิตติ้งและทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาแฟนละครต่างก็ตั้งตารอเพราะเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่ขวัญไมพัทรเดชกับมุกดานรินทร์รักเรียกว่ากระแสแรงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนสุดท้ายทำเรตติ้ง 15 บวกทั่วประเทศในตอนจบสูงถึง 5.9 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับที่ 3 มียอดผู้ชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดบน Facebook และ YouTube 127,000 วิวและยังมีผู้ชมย้อนหลังบน bugaboo.tv ถึง 12.5 ล้านวิวและละครโรแมนติกแห่งปีลมพัดผ่านดาวจากค่ายน้องใหม่ Dreamers Society Creation ของติ๊กเจษฎาพรนำแสดงโดยนางเอกซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาที่กลับมารับงานละครอีกครั้งพบพระเอกคู่ขวัญติ๊กเจษฎาพรที่ควบบทบาทผู้ผลิตละครครั้งแรกให้ช่อง7 HD และพระเอกเสน่ห์แรงเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลร่วมด้วยเจี๊ยบโสภิตนภากับบทบาทสุดแซ่บขับเคี่ยวกับอ้ําพัชราภาและการมาร่วมงานกับช่อง7 HDอีกครั้งในบทบาทที่น่าจับตาของหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างจัดได้ว่าเป็นละครที่มีแฟนๆให้ความสนใจสร้างกระแสแรงตั้งแต่เปิดละครจนออกอากาศและสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟน
กับตอนจบ2แบบให้ลุ้นกับบทสรุปรักของดานชาว่าจะเลือกใครระหว่างทรงวัดชายในฝันหรือวายุชายในพรหมลิขิตดราม่าเข้มข้นถึงใจปีนี้ต้องยกให้ละครดราม่าสืบสวนสุดเข้มข้นและหักมุมสไตล์ค่ายปรากฏการณ์ดีเรื่องรักในรอยลวงนำแสดงโดยแบงค์อาทิตย์กับแอนนากลึกที่มีเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้คอละครหลังข่าวได้ลุ้นปมปริศนาฆาตกรรมไปพร้อมๆกันเรียกว่านั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีละครในช่วงก่อนข่าวภาคค่ำที่ดราม่าน้ำตาลองค์ขั้นสุดอย่างหงในกรงก้าผลงานจากค่ายประภัสราโปรดักชั่นโดยผู้จัดกบประภัสราที่ได้คู่หูทางการแสดงแบบมองตาก็รู้ใจอย่างเบนสันติราชกับทีพีพัชยามาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ดราม่าสุดเข้มจนทำเรตติ้งตอนจบ15บวกทั่วประเทศได้ 5.3 จัดหนัก CG สมจริงสุดอลังการปีนี้เรียกว่ามีละครโชว์ CG เรียกเสียงฮือฮาแฟนๆเพียบเริ่มจากสร้อยนาคีผลงานจากค่ายมุมใหม่นอกจากความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ครบรสยังเพิ่มอรรถรสเรื่องเอฟเฟกต์ประการตาคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสมจริงเพื่อแฟนละครแบบเต็มอิ่มนำแสดงโดยนางเอกมากฝีมือนาวที่สานาถในบทนางพญานาคีผู้ยึดมั่นในความรักซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากแฟนละครสุดแรงตั้งแต่ยิงทีเซอร์แรกมียอดชมบน Facebook CS7HD Drama Society ทะลุ 1.2 ล้านวิวใน48ชั่วโมงและท้ายปีได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครมากมายเรียกว่าสนั่นโซเชียลมีเดียสำหรับผลงานการผลิตจากค่าย 9 Beaver Film ก็คือแม่โขงละครแอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์อัดแน่นความสนุกครบรสฉากอลังการ CG สุดประการตาโดยผู้จัดละครโอลิเวอร์บีเวอร์รับหน้าที่กำกับการแสดงด้วยตัวเองโดยมีมิกทองระยะหลุยเฮสเปรี้ยวทัศนียามารับบทนำถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันข้ามภพชาติพร้อมกับความลี้ลับของพญานาคจนเกิดกระแสไวรัลโดยเฉพาะฉากที่มิกใช้เชือกจับพญานาคโดยเรื่องนี้ถ่ายทำออกมาได้สนุกชวนติดตามจนเจ้าของบทประพันธ์ปองพลอดิเรกสารออกปากชื่นชมส่วนละครเย็นอย่างมนตราฟ้าฟื้นจากเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่น้อยหน้าการพบกันครั้งแรกของโอ๊ตรัฐีกับแก้มยานิสาด้วยว่าเป็นละครแนวผจญภัยแฟนตาซีจากวรรณคดีในตำนานสู่ความลึกลับของมนตราและป่าอาถรรพ์เลยขอจัดเต็มเรื่อง CG ซึ่งแฟนๆต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดีทึ่งกับ CG ที่ผูกโยงเรื่องได้เนียนสมจริงทำให้เรื่องราวสนุกจนคว้าเรตติ้งได้แรงต่อเนื่องส่งท้ายปีความสนุกเพื่อแฟนๆยังเดินหน้าต่อโดยในปี2567ช่อง 7HD ขอยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความสนุกมากมายเตรียมส่งทับละครหลากรสชาติให้กับผู้ชมพบกับอรรถรสแน่นจอได้ทางช่อง 7HD กด 35มิวเซนปลื้มคลอดลูกคนที่2เพื่อนๆแห่ยินดีต้องขอแสดงความยินดีกับมิวนิษฐาคู่หาเปรมกิจและคุณพ่อเซนทราพูชคู่หาเปรมกิจกับสมาชิกคนที่2ของครอบครัวสาวมิวและสามีได้เปิดเผยภาพของลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากเพิ่งคลอดออกมาอย่างแข็งแรงท่ามกลางรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่และคำอวยพรของเพื่อนๆเซนได้เขียนแคปชั่นต้อนรับลูกชายว่ายินดีต้อนรับหนุ่มน้อยของครอบครัวเราส่วนมิวได้เขียนว่า Welcome to the world baby ลูกชายมิวโดยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของหนุ่มน้อยน้องชายน้องมารินแฟนๆต้องรอคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยตอนนี้ชมภาพความน่ารักของครอบครัวด้วยรอยยิ้มไปด้วยกันI'm not the one who's running out of time.